สิงคโปร์ดีเดย์19ตุลาคม2564รับนักท่องเที่ยวต่างชาติชุดแรกเข้าสู่ประเทศแบบไม่ต้องกักตัวอีกต่อไปตามมาตรการใหม่ของรัฐบาลที่อนุญาตให้พลเมืองที่มาจาก8ชาติได้แก่อังกฤษแคนาดาเดนมาร์กฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนและสหรัฐอเมริกาเข้าสิงคโปร์ได้แต่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสและต้องตรวจโควิด-19 แบบ PCR ตั้งแต่ก่อนและหลังเดินทางถ้ามีผลลบจึงสามารถเข้าประเทศได้หลังจากใช้มาตรการปิดพรมแดนล็อกดาวน์และติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อสกัดการแพร่ระบาดมาตลอดโดยการเปิดประเทศเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐพยายามลดข้อจำกัดเพื่อปรับตัวสู่การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 แม้ว่าล่าสุด18ตุลาคมพบผู้ติดเชื้อใหม่ 2,553 คนและเสียชีวิต6รายโดยมีผู้รักษาตัวอยู่ 25,456 คนขณะที่การฉีดวัคซีนนั้นมีผู้ได้รับครบ2เข็มแล้ว 4,559,408 คนหรือราว 84% ของประชากรทั้งหมดและด้วยเหตุนี้รัฐจึงเริ่มหันมาผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่8ชาติแรกที่ได้เข้าสิงคโปร์เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้อนุญาตให้พลเมืองที่มาจากบรูไนและเยอรมนีเข้าเมืองได้ตามโครงการ Travel Ren ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาและมีแผนที่จะอนุญาตให้ชาวเกาหลีใต้เข้าประเทศได้ตามโครงการนี้ในวันที่15พฤศจิกายนขณะที่ลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีเคยกล่าวยอมรับว่าสิงคโปร์ไม่สามารถที่จะล็อกดาวน์และปิดประเทศได้ตลอดไปต่อให้ทุกคนได้รับวัคซีนครบหมดเราก็ไม่สามารถกำจัดโควิดให้หมดไปได้จึงจำเป็นต้องทยอยเปิดพรมแดนอย่างปลอดภัยบริษัทและนักลงทุนจำเป็นต้องใช้สิงคโปร์เป็นฐานในการทำธุรกิจทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกคนที่ทำงานให้บริษัทเหล่านี้ก็จำเป็นต้องเดินทางเพื่อหาเลี้ยงชีพทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยมาตรการอยู่ร่วมกับโควิด-19 เมื่อ9ตุลาคมที่ผ่านมาอาทิยกเลิกคำสั่งกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดตรวจโควิด-19 แบบ PCR สำหรับผู้ที่มีอาการเท่านั้นให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้รับวัคซีนในวัย 12-49 ปีพักฟื้นที่บ้านห้ามผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่งร้านอาหารริมทางร้านกาแฟและเข้าสถานที่ท่องเที่ยวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแก่ทีมแพทย์และอาชีพด่านหน้าเตรียมฉีดวัคซีนเด็กอายุต่ำกว่า12ปีในต้นปี2565รวมทั้งโครงการเปิดประเทศ Travel Ren แต่ทว่าล่าสุดสหรัฐอเมริกา1ใน8ชาติที่สิงคโปร์อนุญาตเข้าประเทศกลับออกคำเตือนให้พลเมืองงดเดินทางไปยังประเทศแห่งนี้โดยอ้างเหตุผลมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สูงมากขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐก็ได้ขยับสิงคโปร์ให้มีความเสี่ยงระดับ4เหมือนไทยและชี้ว่าสถานการณ์การระบาดในปัจจุบันอาจทำให้นักเดินทางแม้ฉีดวัคซีนครบโดสก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อได้